ก็ขาลงอาวุธไม่ได้ใช้อาวุธเราวันไหนเยอะเราก็แก้ลูกแค่ลูกล้มแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงแม้นะมวยถ้าให้แกตามอาวุธมวยมันก็ต้องล้มบ้างเหมือนธรรมดายืนคนยืนขาเดียวมันใครจะไม่ล้มใช่ไหมตอนเต้เขาแล้วก็จับขายืนขาเดียวก็ต้องล้มอย่างเราได้ของมวยไม่ได้ยืนที่ผ่านธรรมดาของมวยมันก็ต้องล้มบ้างไปยืนคนยืนขาเดียวมันล้มที่ไหน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 น่าชนะไฟนี้กับไฟที่แล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับไฟยิ่งขาดเหมือนกันเลยนายวายแล้วก็ออกมาแบบนี้นี่เรารู้สึกไงบ้างว่าเราชนะเยอะมากอาวุธไหนที่เรามองว่าเราน่าจะเป็นฐานะการชุมนุมเดินเตะทรายยกง่าก็เดินตัวเดียวช่วงการยกสี่ไปถึงสิบหนึ่งเราได้คิดว่าลูกล้มนี่มันมีผลไหมก็ไม่ค่ามีนะเพราะว่าผมก็ออกเดินออกไม่ได้ขี้เกียจออกเราก็มั่นใจว่าไม่น่าไม่น่าใช่ครับอาชีพเท่าไหร่ครับน่าจะเยอะแล้วแล้วผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างไฟนี้กับไฟที่แล้วต่างกันยังไงบ้างก็ทรงเดิมครับแล้วไฟนี้เราดูชกได้ขึ้นตอนที่เขาปาขี่กันตรงนั้นใช่ไหมเราก็มั่นใจตั้งแต่นั้นเลยลูกล้มช่วงปลายยก4 2-3 ครั้งนี้เป็นผลให้เราพลาดในนี้ไหมมองว่าก็ไม่เพราะผู้ขี่ยก5ก็เดินติดสี่ยกก็ชิงดำนะครับยก5ออกมาแล้วเขาพยายามจะเดินเบียดเข้าไปยก5เขาไม่ค่อยออกมาเดินล้างเดียวแล้วมองว่ายก5เนี่ยเราน่าจะเป็นฝ่ายที่จะเบียดแซงได้ใช่ครับว่าพยายามทำเต็มที่แล้วน้องเลยอยากแก้มืออีกไหมครับไฟสามเกิดขึ้นไหมก็ผมต้องบอกวันที่สองต่อไปนั่นหลังนี้มีกลับมาภาคนี้รอบแรกต่ำกว่านี้ก็ได้23ก็ได้23แต่ว่าไม่เกิน124ครับวันนี้ชกไหมวันนี้ชก124ครับขอบีบต่ำกว่านี้ได้123ก็ได้123ขออีกสักไฟนึงแต่ว่าขอรับฟอร์มก่อนนะแล้วน้องนี่พยายามทำเต็มที่แต่ว่าทำพอใจผลงานไหมเอาตัวพอใจครับโดยไม่ต้องมองถึงผลแพ้ชนะแต่ผลงานวันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยตัวไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็มีล้มยกสี่ลูกหลักลูกยืนใช่ไหมที่ทำให้เราต้องแพ้วันนี้ก็ต้องไปปรับปรุงเลยฝากถึงแฟนที่เชียร์หน่อยวันนี้ก็ขอโทษด้วยครับวันนี้ทำมาผิดหวังไปต่อไปกินก็พยายามทำเต็มที่นะไฟเชียร์ไฟที่แล้วอาชีพอะไรครับแสนกว่าแล้วไฟนี้มันกินเนี่ยน่าจะถึงแสนน่าจะเป็นแสนเหมือนกันก็สองไฟรวมก็สองแสนกว่าใช่ครับไม่เป็นไรครับพยายามเป็นกำลังใจครับน้องสู้ต่อไปครับผมพี่มองเป็นไงบ้างพี่น่าเสียดายวันนี้ครับน่าเสียดายเลยอาชีพซีเมืองเนี่ยไม่น่าเสียดายครับยิ่งกว่าไฟที่แล้วอีกไฟนี้ครับผมน่าเสียดายครับเราเป็นแฟนเด็กครับเป็นอาชีพซีเมืองนี่เนี่ยก็เป็นริ้วเลยนี่ครับพี่ที่ผมทำอยู่ว่าน่าเสียดายมากครับสู้มาซ้อมตั้งใจซ้อมด้วยแล้วยังน่าเสียดายไปถึง21แล้วใช่ครับผมน่าเสียดายน่าเสียดายครับคิดถึงคอหอยแล้วประมาณนั้นสารเด็กครับตั้งใจซ้อมมากครับไปนี่ครับเราไปล้มเยอะไปหน่อยหรือเปล่ายกสี่ก็ล้มไม่สองสามมันก็ไม่น่าจะมาแล้วครับก็ได้ขึ้นนะเพราะเดินแต่เราได้อาวุธนะได้อาวุธครับยกสามก็ได้เยอะนะเกี่ยวบรรยากาศไหมยกนะครับผมนะจัดมาครับขอโทษทั้ง FC เลยครับขอโทษที่เด็กมาช่วยพี่ครับผมไปหน้าขอไว้23ไปถึงต่อยได้23ครับใหญ่ๆครับขอไว้23ขอทำความดีนะก็เป็นกำลังใจครับขอบคุณเบื้องสูงกาฬสินธุ์นะครับเบื้องน้ำกำเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะไหวไทยปันดังใส่ปันดังอยู่ไงยังไม่เข้ามาเจอโมโหเจอไหมเป็นไงบ้างวันนี้อืดมากเลยเต็มเท้าหมดแรงแล้วก็ไม่หมดครับแต่ใส่แบบมันอืดมากมันไม่เ
ไม่ทันเขาได้ลูกตื้อลูกเกี่ยวขาฉีดเท่าไหร่เมื่อกี้ให้เก็บหมื่นครับเก็บหมื่นเกมมาถึงยกไหนเราถึงมั่นใจยก4ครับได้ลูกลงเยอะมากหลายรอบมาสามยกรู้ตัวไหมว่าเราเสียเกมเสียเป็นรู้ครับว่าเป็นรอง11ครับ11ในช่วงกลางยก4แต่ว่าช่วงปลายยกมาได้เกี่ยวขาล้ม2ทันทีทำให้มั่นใจเลยมั้ยใช่ครับมั่นใจยก5มาก็ได้ลูกล้มยก5ลงช่วงต้นยกไงได้ลูกนั้นก็ยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่เกมมันเป็นไงวันนี้กับวันนั้นมันแตกต่างกันไหมวันนี้มันอึดมากเลยครับแล้วราคาต่อไปก่อนครับราคาต่อไปก่อนแล้วเราก็ต้องเป็นฝ่ายไล่ใช่ครับเป็นฝ่ายไล่เขาบอกว่าเขาใหญ่สักฝ่ายหนึ่งขอบีบลงมาสัก123ก็ได้ไม่หาครับทำได้แต่มันเรียนไงผมมันเรียนด้วยเราอยู่เราเรียนอะไรอยู่ตอนนี้เรียนครูปุ๊กขาครับประมาณสองปีเลยใกล้จบยังอีกปีนึงครับอีกปีนึงโอ้โหต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่ต้องเอาเป็นตัวอย่างทั้งเรียนด้วยทั้งซ้อมมวยด้วยมันต้องสู้อาชีพ70,000แล้วผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างวันนี้ผู้เขาก็มาดีครับวันนี้เขามาดีมากอาวุธไหนเลยที่เขาสร้างความกดดันให้เราอุดอัดต่อเจ็บผู้ชกครับลูกพิ้วครับแล้วมีตีนซ้ายลูกเขาจังหวะเขาเต๋าเขาความเร็วใช่ไหมเราก็ประเภทไปแข็งแกร่งถึงแรงเพราะความเร็วต้นเขาไปก่อนพอไปก่อนแล้วจะทำให้เรายิ่งกดดันเลยใช่ไหมมาเดินไล่เดินเลยจนมาถึงช่วงปลายยก4เกี่ยวขาล้มฟองทำทีตอนนั้นหมดยกนี่บรรยากาศเกี่ยวไปเลยเขารู้สึกมั่นใจครับยก5เราคุมแล้วเราเกี่ยวแล้วเกี่ยวได้รอบหนึ่งมาดียก5เบียดมาได้ลูกล้มต้นยก5ก็ยิ่งมั่นใจเลยทำให้มีกำลังใจเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็พยายามจะเดินวางแข้งซ้ายนะเขาก็พยายามเดินเขาไม่ได้เข้าครับทีมซ้ายพี่ผมก็เก็บได้ครับเขาเองก็บอกว่าเขาก็ไม่น่าจะแพ้ก็ผมนั่งลงเยอะครับต้องมั่นใจไปที่แล้วอาชีพเท่าไหร่ครับไปที่แล้วไม่มีครับวันนี้เท่าไหร่วันนี้70,000วันนี้เท่าไหร่วันนี้70,000เกือบแสนเนาะเกือบแสนเนาะวันนี้เรามั่นใจยังไงเนี่ยวันนี้โอ้แล้วก็ได้ยก4ได้ลุ้นยก5ลุ้นได้เนาะคือยก4ได้ยก5ล่ะก็ได้รอบหนึ่งแล้วก็เก็บอาวุธครับมันเหมือนกับเราประหยัดอาวุธมากไปไหมใช่มันถือมันเอาไม่ถือมากเนื้อแล้วก็เลยคุ้มเอาเพราะคุ้มเอาใช่ครับอาชีพไม่เข้าตลอด5ยกนี่เรามั่นใจแล้วใช่ไหมใช่ยกที่สามเป็นรองเยอะครับสามเป็นรองถึงมีไว้เป็นรองถึง10เนี่ยครับเออใช่ใช่เบียร์แก้เกมไปได้จังหวะเดียวเป็นมาลองเกมลงที่เดียวได้ลงครั้งนี้เราก็มั่นใจแล้วยกหน้าเนี่ยหมดยกนี้มั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจเพราะว่าได้ลูกเกี่ยวลูกสองจริงครับตีคือน้องเขาคือน้องครับมั่นใจยกสี่ที่ได้ล้มได้อะไรเยอะแยะน่ะใช่ไหมเพราะคู่ต่อสู้เขาก็บอกว่าเขาน่าจะชนะไงพี่เราเล่นเยอะใช่ไหมยก4ก็3 4รอบยก5รอบอันนี้ก็เป็นมุมของเราใช่ไหมเพราะว่าเราก็ได้ลุกล้มก็ได้ล้มแล้วตีนซ้ายพี่เขาใช่ครับพี่ขยันแต่ตอนนั้นไม่เข้าตรงนี้เลยก็เลยทำให้ไม่เข้ายก5เราไม่เข้าใช่ครับก็เลยคงเกมเอาครับน้ำหนักนี้เป็นไงมันโอเคไหมโอเคครับพอจะการชกโอเคไหมล่ะวันนี้ไม่พอใจเพราะอะไรครับหน้าวันนี้โอ้ช้าไปหมดเลยครับไอ้ยกไหนที่โดนไอ้เรื่องของเราไหนอ่ะโดนอะไรโดนหมัดโดนศอกเรื่องหนึ่งเดินเข้าไปโดนมันรู้ใช่ไหมว่าเรื่องอะไรมันเป็นคนมันมีอุปสรรคในการหายใจไหมไอ้เจ้าบอกไม่ครับมันไม่มีอะไรใช่ไหมนะเพราะว่ามันไอ้เลือดเชื่อมไม่ค่อยแตกใช่ไหมเอ้ามันมีอะไรไหมโอเคเอ้าฝากครับแม่ก็วันนี้ก็ฝากพี่น้องทีมทุกคนช่วยติดตามผมนะครับวันนี้ก็อาจจะทำไม่เต็มที่ทำไม่ได้ดีเท่าไหร่เราไปหน้าผมจะทำให้ดีที่สุดครับถ้าถามไม่หนึ่งอยากเจอใครไปหน้าแต่ผมก็ต้องไม่มีหาเท่าไหร่ที่สามแล้วก็มีคนยังมีคนกำลังสอนครูเรียนอยู่ไปครูแล้วนี่